วัสดีครับร้านพูนเสมอแท็กเตอร์นะครับมีรถเข้าใหม่นะครับเป็นรุ่น L40 ตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะครับรุ่นช้างศึกนะครับสติ๊กเกอร์ก็จะมีความแตกต่างจากรุ่นปกตินะครับรถเดิมๆทั้งคันนะครับท่อนคัทยังไม่เคยตัดนะครับใบดานนั้นพวกนี้สีเดิมทั้งหมดนะครับสีล้อหน้ายังไม่เคยเปลี่ยนนะครับรูปมาคันส่งหน้าก็จะเป็นของเดิมปากใบดันนะครับประมาณนี้นะครับยางหน้าก็พอใช้ได้นะครับเป็นยางติดรถมานะครับยางหลังนี่เหลือๆเลยนะครับกระทงกระทะล้อสีเดิมทั้งหมดนะครับเบาะเป็นเบาะเดิมซุ้มล้อซ้ายขวาเดิมๆนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆครบถ้วนนะครับรอยถลอกก็พอมีบ้างนะครับแต่ก็ถือว่าน้อยนะครับถือว่ารถก็ยังสภาพใหม่อยู่ด้านท้ายเดิมๆนะครับพวกมาร์กโรงงานอะไรต่างๆนะครับยังอยู่ครบนะครับซีนล้อหลังนะครับพวกนี้ยังไม่เคยแกะนะครับทั้ง2ด้านเลยนะครับเดิมๆมาร์กโครงหลังคาอะไรพวกนี้นะครับยังอยู่ครบด้านท้ายเดิมนะครับคือคันนี้รถเดิมๆทั้งคันนะครับสบายใจได้รถก็ไม่ได้มีแกะมีอะไรนะครับเนี่ยพวกมาร์กนะครับที่อยู่ตามล้ออะไรพวกนี้ก็ยังอยู่ครบนะครับล้อก็สีเดิมๆอันนี้เขาก็หุ้มไอ้ตัวปอกนะครับไอ้ตรงที่มันเป็นเหล็กอะไรทั้งหลายนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันพวกเนี่ยเดิมๆทั้งหมดนะครับสีเดิมนะครับแป๊บไฮดรอลิกเดิมนะครับไม่มีเสียรูปนะครับด้านนี้ซีล้อหน้าก็ไม่เคยเปลี่ยนเหมือนกันนะครับรถก็เดิมๆเอาง่ายๆว่าไม่เคยแกะอะไรเลยเครื่องยนต์ติดง่ายนะครับน้ำปกติไม่ดันนะครับไม่มีฟองเครื่องยนต์ไม่มีไอนะครับเครื่องยนต์เดิมทั้งหมดนะครับปั๊มน้ำยังเป็นปั๊มเดิมนะครับหัวฉีดเดิมไม่เคยแกะไม่เคยขันไม่เคยขยับอะไรเลยนะครับเครื่องแห้งๆนะครับตัวสติ๊กเกอร์ที่ติดตามพลาสติกหม้อน้ำอะไรพวกนี้หรือว่ามาร์กต่างๆที่มาจากโรงงานอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นเลยนะครับเดิมๆนะครับฝาบนอะไรต่างๆไม่มีแกะนะครับรถเดิมๆทั้งคันนะครับโอเคก็ถือว่าสภาพของเครื่องสวยนะครับเดิมแห้งนะครับไม่มีแกะเครื่องยนต์ก็ปกตินะครับระบบไฮดรอลิกหน้าหลังปกติระบบเกียร์หน้า8หลัง8นะครับชัตเทิลก็ถือว่าใช้งานได้ปกติทุกเกียร์นะครับไม่มีเสียงผิดปกติอะไรนะครับน้ำหนักเวลาเหยียบคัทเหยียบเบรกปกตินะครับน้ำหนักพวงมาลัยซ้ายขวาปกติถือว่าโอเคนะครับรถใช้งานประมาณ1,000 กว่าชั่วโมงนะครับรถปี62นะครับรถก็โดยรวมถือว่าสภาพเดิมสภาพดีนะครับคันนี้มีอุปกรณ์2ชิ้นนะครับมีใบดันแล้วก็ผันพวนช้างนะครับราคา 369,000 บาทนะครับรถสภาพเดิมๆนะครับเดี๋ยวทางร้านจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ใหม่นะครับเปลี่ยนกองให้ใหม่ด้วยนะครับน้ำมันไฮดรอลิกไม่ได้เปลี่ยนเติมให้นะครับลูกค้าก็สามารถไปนับ1ใหม่ได้เลยนะครับถ้าสนใจนะครับติดต่อได้เบอร์โทร063-453-9224หรือ099-494-5351นะครับถ้าเกิดว่ามีเพื่อนมีญาตินะครับสนใจรถแต่งมือ2ติดต่อมาได้เลยนะครับถ้าเกิดจบยังไงทางร้านมีค่าแนะนำให้ขอบคุณมากครับ